สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาผู้ชมปนเกิดกับประเทศไทยครับว่าจริงถ้าเราอยู่ทำงานต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศจีนประเทศไต้หวันอะไรเงี้ยถ้าเราจะส่งเงินกลับบ้านเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับจะทำในการผ่านร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าไลฟ์หรือฟู้ดปลูกตามนี้เลยครับซึ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นสังเกตง่ายนะก็คือมันก็จะมีตัว S นะแล้วกดข้างนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่เสร็จนะครับมันก็จะมาตรงนี้มีภาษาจีน4ตัวนะอันนี้ก็จะว่าอี代码缴费我已详细阅读条款同意请输入代码ก็ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรากด重新输入愿意缴费单พิมพ์ไปเสร็จก็จะออกเลยนะแล้วก็เอาไปเสร็จไปที่เคาน์เตอร์นะแล้วก็ยื่นพร้อมเงิน2 บาทครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าการที่จะส่งเงินกลับมาไทยก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับที่เซเว่นหรือร้านไลฟ์ฟู้ดหรือร้านเฟรมนี่มาก็รับส่งทุกสาขาครับซึ่งเดียวก็จะทำของเซเว่นแล้วก็แฟมิลี่มาร์ทแต่ตอนนี้ก็ทำร้านไลฟ์ฟู้ดก่อนครับโอเคครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดี